ท่านผู้ชมครับนี่คือการเสรีดราม่าครับทุกเรื่องราวดราม่าในสังคมไทยสัปดาห์ที่ผ่านมามีอะไรกันบ้างวันนี้เราได้คุยกันแน่นอนวันนี้รายการสดครับอาจารย์เสรีวงศ์บุญธานั่งอยู่กับเราแล้วอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีนะครับก่อนจะคุยกับอาจารย์นะครับเน้นย้ำเรื่องช่องทางการติดต่อสื่อสารกับเราหน่อย4642200ครับส่งข้อความของคุณเข้ามาอยากจะปรึกษาหารือหรือร่วมคุยกับเรา2คนก็ได้อย่างที่บอกนะครับว่ารายการนี้ก๊อปคุยอาจารย์คุยคุณผู้ชมคุยกับเราด้วยหลายคนดูแบบย้อนหลังทาง superent.co.th นะครับย้ำว่าถ้าอยากดูสดๆ2ทุ่มนะครับทางช่อง True 367ครับนอกจากนี้คุณผู้ชมยังส่งจดหมายมาได้นะครับที่อยู่ขึ้นให้หน่อยจดหมายที่ส่งเข้ามานะครับเราถือว่าใช้เรี่ยวแรงมากใช้ระยะเวลาถ้าเลือกมาตอบเรามีของรางวัลให้สุดท้ายไปที่ Facebook ครับ /เสรีดราม่าทิ้งข้อความไว้ที่นั่นก็ได้นี่คือช่องทางการติดต่อสื่อสารวันนี้รายการสดส่งเข้ามาเยอะๆแล้วกันก่อนจะเข้าประเด็นดราม่าที่ทีมงานเขาเตรียมไว้ก็ว่าเข้า Facebook ไปเรื่อยเปื่อยเจอภาพนี้เป็นภาพที่มีคนถ่ายแล้วมาโพสต์เป็นภาพของประตูห้องน้ำ น่าจะอยู่ที่สนามบินแล้วก็เป็นข้อความตัดพ้อซึ่งน่าจะเกิดจากคนไทยแหละเพราะดูลายมือน่าจะไทยมากข้อความโดยสรุปก็หยาบคายพอสมควรอาจารย์แต่โดยรวมก็คือเหมือนกับว่าเขาไปเที่ยวแล้วก็โดนกักโดยตม.แล้วก็ส่งเขากลับอีกเขาก็ด่าทอว่าเนี่ยเขาอุตส่าห์จะเอาเงินไปให้จะไปซื้อของนู่นนี่นั้นมันมี2ประเด็นอาจารย์สมมุติถ้าเราโดนกักแล้วเราถูกส่งกลับเนี่ยการทำแบบนี้มันเสียหายเสียชื่อประเทศเราไม่ควรค่ะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยเวลาที่เราไปขอวีซ่าที่กงสุลใดๆครับแล้วเขาปฏิเสธด้วยวิจารณญาณของกงสุลครับเขาไม่มีความจำเป็นจะต้องบอกเหตุผลว่าเขาไม่ให้เราเพราะอะไรมีคนไปขอวีซ่าอเมริกาหลายคนก็ไม่ได้แต่เขาไม่เคยบอกนะคะว่าเป็นเพราะอะไรเขาเป็นสิทธิของเขาในการพิจารณาแต่ส่วนใหญ่ก็คือเขาไม่เชื่อว่าจะกลับอันนั้นเป็นส่วนใหญ่นะอันนี้มันน่าโมโหตรงที่ว่าดันไปติดที่คือไปถึงอินชอนแล้วนะอันนี้อยู่ที่อินชอนฉันเกี่ยวประเทศแกแล้วเนี่ยก็เพราะว่าเป็นประเทศที่ไม่เอาวีซ่าไงคือการที่ไม่เอาวีซ่าเนี่ยนะมันมีทั้งข้อดีและข้อเสียเอาข้อดีก่อนข้อดีก็คือเราไม่ต้องไปขอวีซ่าอยากไปประเทศไหนก็ไปอยากไปญี่ปุ่นอยากไปเกาหลีอยากไปสิงคโปร์อยากไปฮ่องกงอยากไปมาเลเซียอยากไปอินโดนีเซียอยากไปรัสเซียเราไม่ต้องใช้วีซ่าครับแต่ข้อเสียคือเสี่ยงว่าเมื่อเราไปถึงที่นั่นแล้วตม.เขาพิจารณาจากเอกสารของเราจากท่าทีของเราจากการที่เขาถามมาทำอะไรอยู่กี่วันมากับใครเขาอาจจะส่งกลับ อย่างนี้เพราะจริงๆมันมีข่าวว่าคุณผู้ชมเนื่องจากตอนนี้เหมือนกับคนไทยเราเนี่ยไปเที่ยวเกาหลีกันเยอะแล้วก็มันมีระยะเวลาให้อยู่นานก็อยู่ทำงานบางคนอยู่จนวีซ่าหมดนี่คือประเด็นที่กอบจะมาถามก็บอกประเทศแรกทำตรงนี้เนี่ยมันดีไหมพี่บอกไม่ดีลองถามประเด็นที่สองประเด็นเนี่ยมันเกิดจากอย่างนี้หรือเปล่าประเด็นที่สองก็คือเพราะมีคนที่ไม่เคารพกฎหมายแล้วไปทำอะไรอย่างนั้นเวลาที่คนชั่วทำอะไรเนี่ย มันเสียหายถึงคนดีด้วยนะคะอย่างเช่นเราเป็นคนดีแต่เมื่อมีนายวันๆเกิดขึ้นจากนั้นชีวิตเราก็รันทดเนาะถูกตรวจถูกเช็คแทบจะแก้ผ้าให้มันดูอยู่แล้วนะคะรองเท้าก็ต้องถอดเข็มขัดก็ต้องถอดนะคะน้ำถ้าเอาขึ้นไปบนเครื่องบินก็ไม่ได้โลชั่นถ้าขนาดเกินกว่าเท่านั้นเท่านี้4Cก็ไม่ได้ตะไคร้ตัดเล็บเอาขึ้นไปไม่ได้พี่เนี่ยจะต้องบันทึกทุกครั้งที่เอาเข็มอินซูลินขึ้นไปเนาะนี่คือความวุ่นวายที่เกิดขึ้นจากอะไรจากคนชั่วแล้วเราคนดีแล้วก็ช่วงต้นๆเดี๋ยวนี้ยังดีนะกลับคืนมาแล้วช่วงต้นเนี่ยกลับรู้ไหมจานไอช้อนซ่อมและมีดเนี่ยเป็นพลาสติกค่ะกลัวมากที่เป็นโลหะนี่ก็เลิกมีตอนนี้เขายังเอากลับคืนมาแล้วดังนั้นในการที่โดนกักโดนกันสำหรับคนดีบางคนที่น่าเสียใจก็เพราะว่ามีคนชั่วแอบทำงานขายตัวค้ายาเสพติดเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นการกระทำที่ไม่ถูกกฎหมายและมีคนที่ทำให้ถูกกฎหมายเยอะๆเนี่ยเขาก็ห้ามคือการที่เมืองใดอยากได้นักท่องเที่ยวเนี่ยนะคะมันมีสองส่วนครับส่วนรัฐบาลรัฐบาลก่อนกับส่วนของเอกชนเอกชนเนี่ยอยากให้วีซ่าหลวมจะได้มาเยอะๆจะได้มาเยอะๆนะครับอย่างตอนนี้เราไปขอวีซ่าที่อเมริกาที่ไปอเมริกาเนี่ยจะง่ายขึ้นเพราะว่าพวกนักธุรกิจอย่างเช่นที่ลาสเวกัสเนี่ยเขาจะบ่นกันมากว่าคนลดลงเพราะเข้มงวดนะครับเพราะฉะนั้นพวกนักธุรกิจเขาอยากได้อยากให้หลวมหน่อยจะได้ไปเยอะๆใช่อย่างญี่ปุ่นเขาก็ดีใจที่ไม่เอาวีซ่าคนไทยก็แห่กันไปใหญ่เลยแต่สำหรับรัฐบาลซึ่งต้องเป็นคนให้บริการแล้วดูแลสาธารณูปโภคเขาต้องระมัดระวังเหมือนอย่างเช่นที่ภูฏานภูฏานเนี่ยเขาต้องการให้คนที่ไปเมืองเขาเนี่ยเป็นคนที่มีระดับ
ต้องเสียค่าเหยียบแผ่นดินเขาจะได้ไม่สร้างความเสียหายจำนวนต่อปีเขาจะได้ไม่สร้างความเสียหายให้กับสาธารณภคเพราะว่าอย่างของเราเนี่ยพี่พูดตรงๆเลยนะพี่ไม่รู้รายได้ที่เราได้จากฝรั่งบนถนนข้าวสารเนี่ยนะคะมันคุ้มกับความเสียหายทางด้านวัฒนธรรมและทางด้านวัตถุหรือเปล่าคือความเสียหายเนี่ยมันมีทั้งสิ่งที่จับต้องได้และจับต้องไม่ได้นะคะที่จับต้องได้อย่างเช่นถนนเราแคบไป อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะแต่ในขณะเดียวกันสิ่งที่จับต้องไม่ได้คือวัฒนธรรมวัฒนธรรมที่มันนั่นก็คือคนไทยอาจจะออกมาทำอะไรเพื่อที่จะมาค้าขายกับคนเหล่านี้หรือในขณะเดียวกันคนไทยอาจจะเรียนแบบเพราะจริงๆแล้วเนี่ยสงกรานต์ที่ถูกประณามกันมากที่สุดก็คือสงกรานต์ถนนข้าวสารแล้วก็จะมีฝรั่งนุ่งน้อยห่มน้อยสังเกงในตัวเดียวเดินไปใช้ปืนฉีดน้ำนะเข้าไปจับแก้มสาวนั่นที่สุดคนไทยก็ทำตามเราก็เสียเรื่องนี่เป็นความเสียหายที่ intangible คือจับต้องไม่ได้แต่ความเสียหายที่จับต้องได้เป็นรัฐบาลเนี่ยเขาดูฝ่ายของความเสียหายเพราะเขาเป็นผู้ให้บริการสาธารณภคแต่ขณะเดียวกันทางด้านนักธุรกิจอยากได้สตังค์ยันคนสองกลุ่มเนี่ยเขาต้องบาลานซ์กันให้ได้บาลานซ์ให้ดีกลับมาที่เรามนุษย์ธรรมดานี่แหละกำลังจะไปเกาหลีบ้างอาจารย์ทำไงดีอ่ะเตรียมตัวยังไงให้แบบพูดกับเขารู้เรื่องแล้วก็ผ่านตอมองเขาไปได้เพราะขึ้นเครื่องไปจนถึงที่นั่นแล้วอาจารย์คือหนึ่งถ้าเราไปกับไกด์ก็อาจจะช่วยได้นะครับเป็นกรุ๊ปสองถ้าเราไปกันเองก็ควรจะมีคนที่ภาษาอังกฤษดีสักคนหนึ่งที่อยู่ข้างหลังสุดในการที่จะเช็คตอมองในขณะเดียวกันเราก็ควรจะเตรียมให้พร้อมเอกสาร1ตั๋วไปกับใส่ไว้ในกระเป๋านะคะ2โรงแรมที่เราจองแล้วว่าเราจะพักที่ไหนที่แน่นอนนะคะ3พกเงินในจำนวนจำกัดไม่ได้พกมากจนเกินไปที่ทำให้สงสัยว่าทำไมนานแบบนี้ถ้าเป็นเช่นนั้นแล้วก็บอกวัตถุประสงค์ให้ชัดเจนว่ามาเที่ยวถ้ายิ่งมีโปรแกรมเที่ยวอยู่ในมือด้วยยิ่งดีอย่างบริษัทพี่เนี่ยพี่ขอวีซ่าให้เด็กที่บริษัทไปอเมริกาได้ทุกคนคนขับรถแม่บ้านขอได้หมดเพราะเวลาพี่ส่งไปพี่จะให้วันไปวันกลับและพี่ให้ itinerary นะ itinerary ของการเที่ยวว่าวันนี้อยู่ที่นิวยอร์กเขาก็จะเชื่อว่าไปเที่ยวแน่ๆมันมีโปรแกรมอย่างแน่นอนค่ะก็ลองดูคุณผู้ชมคืองี้มันเป็นเรื่องที่ก็มีความเสี่ยงอยู่อย่างที่จานบอกมันมีคนทำไม่ดีไว้เยอะมันทำให้เราถูกสงสัยว่าเราเป็นส่วนหนึ่งของคนไม่ดีแล้วด้วยหรือเปล่านะครับดังนั้นถ้าจะต้องเดินทางเตรียมให้พร้อมอยู่ที่วัยด้วยนะยังไงฮะจานวัยที่ทำงานได้จะอันตรายกว่าอันตรายกว่าอย่างตอนนี้เนี่ยสหรัฐอเมริกาเพิ่งประกาศมาเด็กอายุต่ำกว่า14และคนแก่อายุเกิน80ขอวีซ่าโดยไม่ต้องไปสัมภาษณ์ก็เอาใจช่วยแล้วกันคือ80ก็คิดว่าไม่มีใครจ้างไม่น่าจะอยู่แล้วและต่ำกว่า14ก็ไม่มีใครจ้างเขาก็ให้ไปแต่คนที่อยู่ในวัยช่วง15จนถึง80เนี่ยนะครับเป็นวัยกำลังทำงานถ้าเคยไปแล้วนะคะแล้วไม่ได้ไปทำอะไรเสียหายแล้วไม่เคยไปเกาหลีเหนือก็ต่อไปนี้อยู่ในข่ายที่ไม่ต้องไปสัมภาษณ์เช่นเดียวกันอ๋องั้นเราก็โชคดีนะไม่เคยไปเกาหลีเหนืออ่ะก็เดินทางกันแล้วไม่เคยเปลี่ยนชื่อด้วยอ๋อเปลี่ยนชื่อพวกเคยเปลี่ยนชื่อใช่ๆเขาจะชอบถ้าพวกเคยเปลี่ยนชื่อต้องไปค่ะเปลี่ยนชื่ออยู่เรื่อยๆเอาเป็นว่าเดินทางกันดีๆแล้วกันตอนนี้ก็เตรียม VTR ที่ทีมงานเตรียมไว้ว่า1สัปดาห์ที่ผ่านมามีเรื่องราวอะไรดราม่าบ้างไปชมกันครับท่ากากันของวัยรุ่นรักนะแจ๊ะแจ๊ะเธอรักนะแจ๊ะแจ๊ะเทรนด์ใหม่วัยรุ่นโพสท่าแบบนี้นานาความเห็นชาวโซเชียลแชร์อนาจารหรือแค่ขำขำดราม่าหนักชาวโซเชียลไม่เห็นด้วยเมื่อครูปกครองทำแบบนี้ห้ามใส่ชาวเน็ตไม่เห็นด้วยจั่วครูปกครองเกินกว่าเหตุหลังใช้ปากกาเคมีเขียนกางเกงผิดระเบียบชี้ไม่แก้ปัญหาแถมโยนภาระให้ผู้ปกครองเจ้าของร้านกาแฟงงเปิดเพลง YouTube โดนจับลิขสิทธิ์หนุ่มร้านกาแฟโพสต์เตือนหลังโดนจับละเมิดลิขสิทธิ์เหตุเปิดเพลงผ่าน YouTube ในร้านเสียค่าปรับอ่วมเพจทนายแย้งไม่ผิดแนะร้านให้สู้ดราม่ามาคุกหลังเพจกินผักแซะคนกินเนื้อโตแล้วจะกินอะไรก็ได้เพจดังกระทุ้งกลับเพจ Vegan Battle Teacher Thailand หลังโพสต์ภาพแบบนี้แถมจวกคนเห็นต่างอย่าร้อนตัวโดนด่าเป็นมนุษย์กินศพฮือฮาเด็ก19ขโมย10ล้านเชื่อใครเด็กเรียนดี versus นายจ้างไฮโซน่าสงสัย
ทนายท้าชนเปิดโปงหญิงไก่แจ้งความจับเด็กสาว19ขโมยเงิน10ล้านหลังปัดไม่ไปทำงานต่างประเทศกองปราบปรามเข้าสอบเหยื่อ3คดีเก่ามีมูลถูกกลั่นแกล้งสื่อมุ่งปมเอี่ยวค้าประเวณีครับนี่คือการรวบรวมเรื่องราวดราม่าเอาเรื่องแรกก่อนอาจารย์จริงๆตอนนี้วัยรุ่นกับ Facebook Instagram Twitter อะไรมันก็ของคู่กันนะฮะอาจารย์อู้ไม่ใช่วัยรุ่นค่ะทุกวัยเนาะจะถึงแก่เลยค่ะตอนนี้ที่เอ่ยอ้างวัยรุ่นเพราะมีท่าบางท่าเขาบอกงี้มีกระทู้วันทิปเป็นผู้บอกว่าเทรนถึงเทรนฮิตรักนะแจ๊ะแจ๊ะนักเรียนหญิงวัยมัธยมเขาโพสท่านะครับก็เป็นท่าน่ารักคืองี้เป็นท่าไอเลิฟยูนี่แหละอาจารย์ตอนนี้มันเป็นไอเลิฟยูแบบกับหัว180องศาเขาบอกงี้ถ้าคิดเยอะๆมันจะมองผิวเผินว่าเป็นถ่ายรูปปกติไม่ได้เพราะมันเหมือนกับว่ามันเป็นการเอาต้องพูดอย่างนี้นะครับรายการโตแล้วมันเหมือนกันสอดใส่นิ้วมือด้วยตัวเองของเพศหญิงหรือเรียกว่าช่วยตัวเองนั่นเองตอนนี้คุณพ่อคิดมากไปหรือเปล่านี่ไงคุณพ่อคุณแม่หลายท่านก็รู้สึกว่านี่ทำแบบนี้ไม่น่ารักเลยลงรูปแบบอันนี้ไม่เท่าไหร่อันนี้นี่รูปเป็นต้องอย่างนี้นี่รูปนี้รูปนี้ถ้าอย่างนี้ไม่เหมาะเนี่ยฮะตอนเนี้ยเขากำลังทำท่านี้กันรักนะแจ๊ะแจ๊ะอาจารย์ตอนนี้ผู้ปกครองหลายท่านก็รู้สึกว่าไม่ควรทำไม่เหมาะสมเลยนะผู้ใหญ่แต่ว่ามันก็เด็กๆเพราะคิดมากมันก็ท่าบอกรักที่มันเด็กพี่ต้องมาเรียนวิชาอะไรฮะเอาวจนภาษา non-verbal นะครับทฤษฎีกล่าวว่าครับกริยาท่าทางของมนุษย์หากแม้นไม่มีการอธิบายแล้วทำอะไรที่ไม่เหมาะสมจะถูกหาว่าจงใจเสมอนี่ไงอย่างเช่นสมมติวันนี้นะก๊อฟหลังดอกนะคะพี่นั่งอยู่ตรงเนี้ยแล้วก็ไม่สามารถจะก้มหลังได้แล้วก๊อฟเดินผ่านไปโดยไม่พูดอะไรพี่จะประณามก๊อฟว่าเป็นเด็กไม่มีมารยาทไม่มีมารยาทเลยเพราะว่ามันเป็นอวัจนภาษาหรือว่าเป็น non-verbal แล้วก็คนก็จะตีความตามนั้นนะฮะย่อมเสียจากว่าก๊อฟต้องโทษนะครับอาจารย์วันนี้หลังหักไม่อาจจะก้มได้ต้องอธิบายหรืออย่างสมมติว่ามีลูกค้าพี่อยู่คนหนึ่งที่เมืองนอกชื่อมิสซิสซิลเวอร์แกเป็นคนที่เส้นเลือดขอดงั้นพอแกมากินอาหารปั๊บแกจะต้องขอเก้าอี้อีกหนึ่งตัวแล้วแกก็ยกขาขึ้นมาพาดนะคะซึ่งตรงนั้นเนี่ยพวกเราซึ่งเป็นบ่อยรู้เพราะเขาขอแต่พี่ก็ไม่แน่ใจว่าคนในร้านบอกยายบ้านี่ไม่มีอะไรยากกินข้าวกินปลาเอาเท้าขึ้นมาได้ยังไงนี่คือทฤษฎี non-verbal ค่ะจำไว้นะดังนั้นการที่คุณทำอะไรคิดมากมันไม่ใช่ทุกคนจะตีความ non-verbal ของคุณนะคะตามความหมายในบริบทแล้วก็คิดว่าเป็นความตั้งใจดังนั้นก็มองอย่างนี้ว่าไอ้คำว่าคิดมากคนที่ก่อนโพสต์ควรจะคิดให้มากก่อนโพสต์โดยเฉพาะภาษาท่าทางเพราะอย่างที่อาจารย์บอกว่าเมื่อภาษาท่าทางลงไปแล้วเนี่ยแล้วไม่มีการอธิบายตีความได้เลยว่าเธอแย่เพราะฉะนั้นมีอยู่วันหนึ่งเล่าให้ฟังนะสนุกดีนะพี่ไปสอนธรรมศาสตร์รังสิตออกจากบ้านแต่เช้าเพราะสอน9โมงนะครับตามตีเนี่ยพี่จะใส่ชุดแบบเสื้อไทยคอจีนเนี่ยนะคะขอตั้งแล้วก็เสร็จแล้วลากรองเท้าแตะขึ้นรถแล้วก็จะเอารองเท้าถุงเท้าใส่ไว้ในรถพอใกล้จะถึงแล้วไปเปลี่ยนปรากฏวันนั้นคนใช้ลืมค่ะฉันก็ไม่มีรองเท้าไปเปลี่ยนแล้ว8โมงอ่ะจะไปซื้อที่ไหนร้านไหนเปิดถ่ายสิพี่ทำไงอย่างอาจารย์ต้องบอกว่าเจ็บเท้าพี่จะอธิบายให้ทุกคนได้ยังไงพี่เดินผ่านคนเป็นแสนคนอาจารย์ทำไงครับพี่เข้าร้านขายยาแล้วก็พันขาแล้วพี่ก็ซื้อยาแดงราดหัวแม่เท้าแล้วก็พี่พันหัวแม่ป้องซึ่งถือว่านี่คือใช้สีของยาแดงได้สื่อสารกับผู้คนที่เห็นแล้วว่าฉันทำเพราะพี่เดินไปคือพี่ไม่สามารถจะอธิบายทุกคนลืมนะคะลืมนะคะลืมนะคะพี่ไม่สามารถพูดได้วันนี้ใส่แตะเพราะลืมค่ะลืมค่ะไม่ใช่พี่ราดยาแดงไปพี่ไม่ต้องสื่อเลยใช่ไหมคะพอคนเห็นพี่ใส่ชุดไทยนะคะเป็นทางการแต่ข้างล่างเป็นแตะแต่ว่าพันยาแดงนี่ก็คือเรียกว่าเราได้ใช้อะไรบางอย่างช่วยอธิบายพี่ใช้ non-verbal ในการอธิบายเพราะฉะนั้นเด็กพวกนี้บอกคิดมากบอกให้คุณเลยนะทฤษฎีอันนี้บอกได้เลยการกระทำใดๆที่ไม่ใช่คำพูดจะถูกตีความในบริบทของสังคมและจะถูกตีความว่าตั้งใจเสมออ่ะตรงนี้ตอนนี้เด็กทำไปแล้วเดี๋ยวนี้เด็กเนี่ยเขาก็เฟซบุ๊กเนี่ยเขาก็เป็นเพื่อนกับพ่อแม่นี่แหละถ้าเราเห็นลูกหลานเราทำอย่างเงี้ยในฐานะผู้ปกครองคุณอาไม่ใช่แค่เรื่องนี้เรื่องเดียวค่ะเข้าไปด่าดีไหมจ๊ะไม่ใช่เรื่องนี้เรื่องเดียวค่ะใช้เทปพันตัวแล้วใส่ซีทรูนี่ที่เป็นพ่อเป็นแม่พี่ต้องเรียกมาจัดการเลย นนคือเด็กสมัยนี้เนี่ยสามารถด่าได้เป็นอีลูกพ่อแม่ไม่สั่งสอน
าจารย์ชอบพูดอย่างนี้บ่อยๆคุณผู้ชมคือหลายครั้งที่เวลาทำอะไรไม่ดีเนี่ยอาจารย์จะชอบคิดว่าพ่อแม่ยังมีชีวิตอยู่หรือเปล่าพี่บอกเธอรู้กำพร้าเหรอเธอโตเองเป็นอะมีบ้าโปรโตซัวเหรอนอกจากพ่อแม่เธอตายญาติเธอตายหมดใช่ไหมต้องไม่มีญาติเนอะต้องทำเรื่องหน้าอายอย่างนี้เพราะถ้าเกิดพ่อแม่ตายแล้วก็ยังมีญาติดูแลแต่คนที่มันทำตัวอย่างเงี้ยไม่ใช่แค่พ่อแม่ตายญาติมันตายหมดทั้งโคตรเลยแหมอยากให้เด็กดูจังเลยคือตอนนี้ก็รู้สึกว่าคุณพ่อคุณแม่ก็เข้าใจเหมือนเราว่าเออเด็กๆ เวลาจะโพสต์อะไรก็ต้องคิดเนาะแต่อีเด็กเนี่ยมันไม่ค่อยคิดพี่พูดอย่างเงี้ยใช่ไหมเจ้าของรายการบางรายการเนี่ยเขาไม่ยอมเชิญพี่ไปออกรายการเขาเขาเกลียดอะไรพวกเราเราไม่ไม่เขาไม่ได้เกลียดเราเขาบอกเดี๋ยวจันมาด่าเด็กที่เป็นแฟนรายการผมอ๋อแหมคุณผู้ชมก็ด่าซะมั้งเธอเด็กเดี๋ยวนี้เพราะไม่ด่ามันไงมันทำอย่างนี้กันก็เขาห่วงเขาห่วงอะไรเขาห่วงเรตติ้งเขาแล้วก็กลัวจะเกิดเราไปว่าวัยรุ่นอย่างนั้นวัยรุ่นอย่างนี้วัยรุ่นอย่างนี้เดี๋ยวเรตติ้งจะหายเขาเลยบอกไม่ให้ไปหรอกเดี๋ยวไปด่าเด็กเขาเออเนาะมันก็อยู่กับเรานี่แหละอาจารย์เสรีดราม่านะทุกวันอาทิตย์สองทุ่มสดสดไม่รู้พี่เป็นคนที่ยึดมั่นในเพลงแน่วแน่แก้ไขในสิ่งผิดถ้าเรารู้ว่าเราผิดแล้วเราแก้ไขเรายังเดินต่อไปอย่างใช่อาจหาเนื้ออาจารย์เนาะพี่ว่าคนทำผิดแล้วรู้ตัวแล้วแก้ไขน่ายกย่องจะตายงั้นเอาอย่างนี้น้องๆคุณพ่อคุณแม่ที่เห็นลูกตัวเองหรือน้องๆดูอยู่แล้วทำอันนี้ไปจริงๆมันโพสไปแล้วลบไปไม่ยังจดจำแหละแต่ลบมันตอนนี้แหละอย่างน้อยก็ไม่ให้มันแปะอยู่ใน Facebook หรือ Instagram เราตลอดไปพี่ก็เบื่อนะไม่ต้องออกมาขอโทษแล้วทำไมถึงกันแกรู้อยู่แล้วแหละดังนั้นเบรกดีกว่าเดี๋ยวช่วงหน้าจะมีอีกเรื่องนึงก็เป็นเรื่องดราม่าของครูกับนักเรียนด้วยจะเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกันช่วงนี้พักสักครู่เดียวครับ